โอเคครับทุกคนเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยลุงแมวก็จะมาทำการเปิดช่วงใหม่ที่มีชื่อว่าคนถึงมอดเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับอวดรีเวนมอดดีๆที่ลุงแมวมีอยู่ให้คนดูได้หมั่นไส้กันเล่นๆนะครับ huh? โดยรีเวนที่ลุงแมวจะมาอวดให้ทุกๆคนได้ดูกันในคลิปนี้นั่นก็คือซิคลัสรีเวนนั่นเองนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับซิคลัสรีเวนที่ลุงแมวใช้งานอยู่เนี่ยก็จะมีค่าสเตตต่างๆตามนี้เลยครับเริ่มกันที่ค่าสเตตตัวแรกบวก critical damage สำหรับค่านี้เนี่ยก็ตรงตัวเลยนะครับเพราะว่าซิคลัสพรามนั้นมันเป็นปืนที่จะต้องบิวให้เป็นสาย critical อยู่แล้วค่าสเตตตัวที่2บวก multi shot สำหรับค่านี้เนี่ยก็ตรงตัวอีกเช่นกันครับเพราะว่ามันเป็นค่าสเตตที่เหมาะสมสำหรับอาวุธปืนทุกกระบอกอยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าเป็นอาวุธปืนประเภท burst ที่สามารถยิงออกไปได้ถึงครั้งละ3นัดอย่างซิคลัสพรามด้วยแล้วเนี่ยค่า multi shotก็เลยเป็นของที่จะขาดไปไม่ได้เลยจริงๆนะครับสำหรับปืนกระบอกนี้ค่าสเตตตัวที่3บวกท็อกซินดาเมจสำหรับค่านี้เนี่ยลุงแมวก็จะเอาไว้ใช้สำหรับผสมกับธาตุอื่นๆเพื่อทำออกมาให้เป็นธาตุโครซีฟกับธาตุแก๊สนั่นเองนะครับและสุดท้ายก็คือเนกาทีฟสเตตหรือว่าค่าสเตตลบเพื่อทำให้ค่าสเตตที่เป็นบวกของเรานั้นมันเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติโดยค่าสเตตลบในรีเวนมอดใบนี้ของลุงแมวเนี่ยก็จะเป็นลบอิมแพคดาเมจมากกว่า 100%ซึ่งมันก็จะทำให้ค่า Impact Damage ที่อยู่ในปืนกระบอกนี้นั้นมันหายไปเลยนั่นเองนะครับถึงตรงนี้หลายๆคนก็คงจะสงสัยกันนะครับว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ดาเมจของปืนมันจะไม่หายไปพอสมควรเลยหรอครับลุงก็ใช่ครับดาเมจในตอนยิงของปืนกระบอกนี้เนี่ยมันอาจจะหายไปบ้างก็จริงแต่สิ่งที่เราจะได้กลับมานั่นก็คือ 1. ศัตรูจะไม่มีวันติดสถานะ Impact อีกต่อไปซึ่งพอศัตรูไม่ติด Impact ศัตรูมันก็จะยืนอยู่นิ่งๆและทำให้เราสามารถเล็งยิงจุดเดิมซ้ำๆอย่างต่อเนื่องได้ง่ายขึ้นและ 2. ดาเมจอื่นๆที่ยังคงเหลืออยู่ในปืนและมีสถานะผิดปกติที่เป็นประโยชน์อย่างเช่น slash corrosive หรือว่า gas เนี่ยก็จะสามารถออกสถานะได้บ่อยขึ้นเพราะว่ามันไม่มี impact damage มาคอยแย่งออกแล้วนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็น build mod ของปืน Cyclas Prime ที่ลุงแมวใช้คู่กันกับ Event mod ใบนี้ซึ่งก็จะมีวิธีการจัด mod ตามนี้เลยครับรูปแบบแรก pure corrosiveจะเอาไว้ใช้จัดการกับศัตรูเผากลิ้นเนี่ยแล้วก็ infested เป็นหลักโดยจะเน้นไปที่การใส่ mod เพื่อเพิ่มค่า base damage multi shot critical chance critical damage แล้วก็ fire rate ส่วน mod โจมตีธาตุเนี่ยลูกแมวเลือกใส่เป็น mod dual stat 2ใบจับคู่กันจะได้ดึงเอาความเสียหายของธาตุ corrosive ออกมาให้ได้สูงๆและเพิ่มค่า status chance ขึ้นไปอีก 120% นั่นเองนะครับส่วนในรูปแบบที่2 pure gas ก็จะเอาไว้ใช้จัดการกับศัตรูเผา corpus เป็นหลักโดยจะทำการเปลี่ยนมอด Dual Stat ธาตุสายฟ้าจากในบิลแรกไปเป็นมอด Dual Stat ธาตุไฟแทนแค่นั้นเองครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใช้ซิคลัสพรามบวกกับดิเวนมอดในบิลของลุงแมวทดสอบโจมตีใส่ศัตรูเจ้าปัญหาทั้งหลายที่เลเวล155ดูกันบ้างดีกว่านะครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงบ้างโดยเริ่มจาก Corrupted Heavy Gunnerตามมาด้วย Corrupted Bombard Corpus Techและ Corrupted Ancient จากที่ได้เห็นกันไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยลุงแมวก็คงจะไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมแล้วเนาะว่ารีเวนมอดที่ลุงแมวใช้อยู่นั้นมันดีงามมากมายแค่ไหนและสำหรับใครที่สนใจอยากจะหารีเวนมอดแบบลุงแมวมาใช้เนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาตามลุงแมวแบบ 100% ก็ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหายากอยู่พอสมควรเลยทีเดียวแต่อย่างน้อยๆค่าสเตตที่ควรจะต้องมีไว้ในซิคลัสรีเวนเนี่ยนั่นก็คือบวกมัลติช็อตกับบล็อกอิมแพคดาเมจมากกว่า 100% ส่วนที่เหลืออยู่ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมที่ทำกันมาแล้วครับผมแล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาสาระทั้งหมดในคลิปนี้หากใครมีคำถามอะไรสงสัยเนี่ย
ก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันเอาไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับและสำหรับในตอนนี้ลุงแมวก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบาย